ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านคลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคลิปชั้นในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนยุคไปในปี1980ถ้าย้อนไปในยุคนี้ภาพยนตร์ทางฝั่งฮ่องกงเนี่ยมักจะมาฉายที่บ้านเราและผู้จัดจำหน่ายมักจะซื้อมาฉายที่บ้านเราและทำเงินเป็นกอบเป็นกำให้ผู้จัดจำหน่ายกันเลยทีเดียวหนังที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็เป็นหนังฮ่องกงเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญตื่นเต้นผจญภัยปนตลกด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ผมดูทีไรแล้วผมรู้สึกว่าเออมันทั้งสยองขวัญทั้งสนุกและเรื่องราวมันก็เดินเป็นเส้นตรงดูง่ายๆเหมาะแก่การนำกลับมาชมใหม่หามาชมหามาไว้ในห้องส่วนตัวของทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงที่มีชื่อเสียงในเกาะฮ่องกงมาร่วมประชันบทบาทและร่วมสร้างสีสันในภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือThe Ghost Snatcher หรืออยู่กับสะดุ้งเป็นเรื่องราวของสองรปภ.หนุ่มที่วันหนึ่งได้ไปเดินตลาดแล้วก็เจอกับหมอดูหมอดูจึงทักว่ากำลังจะมีเคาะลูกใหญ่เข้ามาโหมกระหน่ำเขาทั้งสองคนรปภ.หนุ่มสองคนดันไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์และเรื่องของหมอดูทักเรื่องราวสยองขวัญการผจญภัยของสองรปภ.หนุ่มจึงเกิดขึ้นเขาได้รับหน้าที่และได้ทำงานใหม่ในโรงแรมหรู5ดาวแต่เขาไม่รู้ว่าประวัติของโรงแรมหรูนี้อีตั้งของโรงแรมหรูนี้อดีตนั้นมีอะไรบ้างรปภ.หนุ่ม2คนขุดคุยเรื่องราวเขาจึงรู้ว่าในอดีตที่ตั้งโรงแรมนั้นก็คือสุสานของทหารญี่ปุ่นคือหลุมฝังศพของทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั่นแหละครับเรื่องราวสยองขวัญจึงเกิดขึ้นและเรื่องราวชวนติดตามจึงเกิดขึ้นยังไงอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันต้องบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมเทคนิคพิเศษฉากสยองขวัญฉากตื่นเต้นฉากชวนลุ้นแล้วก็ฉากปราบผีในสไตล์ของหนังฮ่องกงในยุค 80-90 ไว้ได้ดีเลยครับเป็นภาพยนตร์ที่รวบรวมนักแสดงที่เราคุ้นเคยในยุค 80-90 ไว้หลายคนด้วยกันเลยครับลองย้อนกลับมาดูหนังเก่าเรื่องนี้ผมว่าหลายๆท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการก็คงจะโอเคกับภาพยนตร์เรื่อง The Ghost Snatcher หรืออยู่กับสะดุ้งผมว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเหมาะแก่การสะสมและเหมาะแก่การที่จะหยิบยกมาดูเมื่อเบื่อๆหรือเวลาเครียดอะไรนี้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยฟงซุยฟั่งหวังจิ้งเกาลี่หงและสาวสวยในยุคนั้นต้องบอกเลยว่าเธอเนี่ยสวยมากหวังจูเสียนครับและเป็นผลงานการกำกับของแลมไนไกผู้กำกับที่มากฝีมือในยุคนั้นที่มีผลงานกำกับออกมาโด่งดังหลายๆเรื่องอย่าลืมหามาชมกันนะครับสำหรับ The Ghost Snatcher อยู่กับสะดุ้งในปี1986สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ หนึ่งแก้มอ่ะงงดิโอ้ยTalk About Movie by Samuel.